ขอขอบคุณเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะเครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมหรือวีแฟร์นะคะซึ่งวันนี้เชิญมาเนี่ยหัวข้อที่ให้คือมายาอคตินะคะมีวงเล็บตัวอ่างไว้ด้วยนะคะซึ่งที่จริงเนี่ยก็แปลว่าอะไรแปลว่าอาจจะต้องทำความเข้าใจหรือว่าพยายามสื่อสารไปที่คนที่อาจจะยังเข้าใจผิดนะคะหรือว่ามีมายาคติบางอย่างอยู่เกี่ยวกับรัฐสวัสดิการนะคะอาจจะไม่ใช่ท่านที่กำลังรับชมอยู่นะคะหรือท่านที่อยู่ในห้องนี้เพราะว่าหลายท่านคงซื้อแล้วซื้อไอเดียแล้วนะคะก็อาจจะต้องลองจินตนาการว่าแล้วคนที่เขายังไม่ซื้อไอเดียหรือยังไม่มั่นใจหรือยังมีความไม่เชื่อมั่นเนี่ยเราจะคุยอะไรกับเขาได้บ้างนะคะก็วันนี้เชื่อว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยที่จริงถ้าเราไปคุยกับประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยกำลังต้องการมากขึ้นแล้วก็ตื่นตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าก็มี2เหตุผลที่ชัดเจนนะคะอันนึงก็คือในระยะยาวเนี่ยเราอยู่กับระบบอำนาจนิยมมา8ปีแล้วนะคะก็เป็นระบบที่ผู้มีอำนาจเนี่ยค่อนข้างจะดูถูกดูแคลนประชาชนนะคะแล้วก็เวลาเกิดปัญหาเนี่ยเราก็จะมักจะได้ยินว่าประชาชนต้องช่วยตัวเองนะคะช่วยเหลือตัวเองก่อนนะคะ เวลาเขาออกนโยบายสาธารณะอะไรก็อาจจะหลายครั้งนะใช้ฐานคิดที่มองประชาชนอย่างไม่ไว้วางใจนะคะไม่มั่นใจว่าประชาชนเนี่ยรับผิดชอบตัวเองได้นะคะแต่ว่าเวลาพอเขาจะใช้ภาษีของเราอย่างสิ้นเปลืองชัดๆเนี่ยก็ไม่ได้มาถามเราว่าต้องการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าในโอกาสนี้นะคะเราก็มีวิกฤตเฉพาะหน้าด้วยนะคะถ้าเกิดว่าบางคนที่อาจจะยังงงๆอยู่นะคะว่า8ปีเราอยู่มายังไงเนี่ยในระยะสั้นคือ2ปีที่ผ่านมาเราอยู่กับโควิดนะคะวิกฤตที่เป็นทั้งวิกฤตสุขภาพและวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นปี2563นะคะแล้ววิกฤตนี้เนี่ยก็มีตัวอย่างมากมายที่ทำให้เห็นชัดกว่าเดิมอีกนะคะว่าผู้มีอำนาจเนี่ยขาดความเข้าอกเข้าใจในความทุกข์ยากของเรายังไงบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นแม้แต่วัคซีนโควิด-19 ซึ่งเป็นสวัสดิการที่จำเป็นเร่งด่วนในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรอย่างเป็นธรรมนะคะซึ่งเราก็เห็นรูปธรรมมากมายอย่างเช่นภาพความแออัดที่สถานีกลางบางซื่อเมื่อปีกลายนะคะซึ่งมีคนหลายหมื่นหรืออาจจะเป็นแสนเนี่ยตัดสินใจเดินทางเข้ามาในกรุงเทพนะคะถึงแม้จะเสี่ยงติดเชื้อโควิดระหว่างที่ต้องรอคิวแลกกับความแน่นอนที่จะได้ฉีดวัคซีนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะต้องลุ้นตัวโก่งนะคะบางคนบอกว่าลุ้นยิ่งกว่าซื้อหวยอีกนะคะว่าจะได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไหมนะคะลงทะเบียนไปแล้วจะถูกเทนัดหรือเปล่านะคะแล้วถ้าไปตามวัดนัดเนี่ยก็จะได้วัคซีนที่ยี่ห้อที่เราคิดว่าจะได้หรือเปล่านะคะมันมีความไม่แน่นอนอยู่ทุกขั้นตอนนี้เลยนะคะเมื่อปีกลายฉันเคยชวนแฟนเพจใน Facebook นะคะมาตอบคำถามเป็นก็อยากจะรู้ว่าประสบการณ์ของคนไทยในการฉีดวัคซีนเป็นอย่างไรนะคะก็ทำแบบสำรวจออนไลน์ขึ้นมาชิ้นนึงนะคะก็ปรากฏว่ามีผู้ตอบ 29% นะคะบอกว่าเขาไม่อยู่ในกรุงเทพแต่เดินทางตัดสินใจเดินทางเข้ามารับการฉีดวัคซีนในกรุงเทพนะคะความเหลื่อมล้ำมีในการจัดสรรวัคซีนเนี่ยมีหลากหลายมิตินะคะมีตั้งแต่ความเหลื่อมล้ำในเชิงพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งเมื่อหลายเดือนก่อนตอนที่เขียนบทความเรื่องความเหลื่อมล้ำประเด็นนี้เลยเนี่ยก็ลองเอาสถิติจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมต่อประชากรล้านคนณวันนั้นนะคะมาเทียบกับอัตราการได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มนะคะตอนนั้นที่เขียนก็ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็พบว่าในบรรดาจังหวัดที่มีสัดส่วนผู้เสียชีวิตสูงสุด10อันดับแรกเนี่ยมีครึ่งนึงหรือว่า5จังหวัดเท่านั้นที่มีประชากรที่ได้วัคซีนอย่างน้อย1เข็มในอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศซึ่งค่าเฉลี่ยทั้งประเทศตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ 74% นะคะจังหวัด5จังหวัดนั้นก็มีสมุทรสาครนะคะมีประชากรได้วัคซีนอย่างน้อย1เข็ม 98% นะคะกทม. 123% ซึ่งเราจะเห็นว่าอัตราส่วนนี้สูงกว่า 100% ไปเยอะมากนะคะก็น่าจะสะท้อนว่ามีคนเดินทางเข้ามากรุงเทพเพื่อฉีดวัคซีนจริงนะคะมีจังหวัดสมุทรปราการ 86% ตาก 77% แล้วก็ปทุมธานี 86% ก็จะเห็นว่าจังหวัดเหล่านี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าที่เหลืออีก5จังหวัดที่อยู่ใน10อันดับแรกที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดเนี่ยกลับมีอัตราส่วนประชากรที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมากๆนะคะจังหวัดเหล่านั้นก็มีสมุทรสงครามนะคะได้แค่59%ปัตตานี55%ยะลา65%นครนายก57%และนครปฐม59%นะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นความเหลื่อมล้ำอาจจะแบ่งจังหวัดออกเป็น2กลุ่มที่ชัดเจนนะคะซึ่งในวิกฤตครั้งนี้เนี่ยคนไทยว่าเราเจอปัญหาหนักแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนร่วมสังคมของเราที่เป็นแรงงานข้ามชาติเจอปัญหาหนักกว่าเรามากนะคะทั้งในแง่อุปสรรคของการเข้าถึงวัคซีนการรักษาพยาบาลแล้วก็การถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะแม้กระทั่งโครงการของรัฐเองที่ชื่อว่าโครงการม.33เรารักกันนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามุ่งหวังที่จะแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมตามมาตรา33
ของกฎหมายประกันสังคมนะคะโครงการนี้ก็ยังไปกำหนดเงื่อนไขว่าผู้ประกันตนที่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาเนี่ยจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นผลที่เกิดขึ้นก็คือทำให้แรงงานข้ามชาตินับล้านคนที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา33เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงโครงการนี้ทั้งที่เขาส่งเงินสมทบในอัตราเดียวกันกับคนไทยนะคะนั้นนี่เป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยของความไม่เป็นธรรมเหล่านี้นะคะทั้งที่โรคนี้เนี่ยมันเป็นโรคที่โจมตีทุกคนอย่างเท่าเทียมนะคะไม่ว่าเราจะเป็นคนจนหรือคนรวยคือสัญชาติไทยสัญชาติอื่นหรือไร้สัญชาติอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่จังหวัดอื่นนะคะแล้วก็หลายคนเวลาเห็นประกาศเคอร์ฟิวของรัฐก็คงสงสัยว่าเชื้อโรคโควิดมันรู้จักเวลาเคอร์ฟิวด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งสิ่งที่เราสังเกตนะคะในยุคโควิดเนี่ยหลายประเทศทั่วโลกความเหลื่อมล้ำแบบนี้นะคะความเหลื่อมล้ำมโหฬารของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในวิกฤตโควิดเนี่ยได้ไปจุดประกายให้เกิดการถกเถียงแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่หลายคนบอกว่าจะต้องสร้างสัญญาประชาคมฉบับใหม่ขึ้นมาระหว่างภาคส่วนต่างๆนะคะรัฐเอกชนประชาสังคมที่ต้องวางสวัสดิการของประชาชนไว้เป็นหัวใจนะคะจะต้องหาทางอุดรูโหว่ในตาข่ายสังคมแล้วก็จะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปข้างหน้าโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ว่าพอหันกลับมามองในสังคมไทยเนี่ยภาครัฐกับเอกชนก็ดูเหมือนจะยังเมินเฉยอยู่นะคะทั้งที่ประชาชนเองตื่นตัวแล้วก็เรียกร้องคำว่ารัฐสวัสดิการมากขึ้นนะคะวันนี้ฉันก็เลยเห็นด้วยกับคุณนิติรัตน์ทรัพย์สมบูรณ์นะคะผู้อำนวยการเครือข่ายวีแฟร์ที่ท่านเขียนบทความไว้เรื่องพัฒนาการประวัติศาสตร์สวัสดิการสังคมไทยพ.ศ. 2475ถึง2564นะคะที่สรุปไว้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมืองกับรูปแบบนโยบายสวัสดิการปัจจุบันได้หวนคืนสู่อุดมการณ์ในระบบศักดินาราชูปถัมภ์นะคะนโยบายสวัสดิการถูกสร้างเป็นระบบอุปถัมภ์ผ่านการสงเคราะห์สร้างความสัมพันธ์แบบบุญคุณระหว่างผู้ให้และผู้รับภาพสะท้อนจากการจัดสวัสดิการในการช่วยเหลือเยียวยาสถานการณ์โควิดโดยใช้ระบบสังคมสงเคราะห์ซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์ความยากจนและการตีตราความจนก็คือการเยียวยาที่ล่าช้าไม่ทั่วถึงกีดกันคนจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีจนทำให้สังคมไทยได้บทเรียนว่าสวัสดิการทั่วหน้าจะสามารถเยียวยาผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันสถานการณ์แล้วก็เข้าถึงสิทธิเสมอกันไม่แบ่งแยกกล่าวในทางเศรษฐศาสตร์นะคะรัฐสวัสดิการหรือ welfare state เนี่ยเราอาจจะนับเป็นระบบสวัสดิการรูปแบบหนึ่งซึ่งระบบสวัสดิการโดยทั่วไปก็คือระบบที่เราสร้างเพื่อช่วยให้คนสามารถรับมือกับความเสี่ยงต่างๆที่เขาต้องเผชิญตั้งแต่เกิดจนตายได้ไม่ว่าจะเป็นความยากจนเรื้อรังการขาดสารอาหารความเจ็บไข้ได้ป่วยรวมไปถึงเหตุฉุกเฉินต่างๆซึ่งระบบสวัสดิการเนี่ยมีได้หลากหลายรูปแบบอย่างเช่นอาจจะเป็นสวัสดิการตามหลักศาสนาสวัสดิการที่ชุมชนคิดค้นขึ้นเองเพื่อตอบโจทย์ตัวเองอย่างสัจจะออมทรัพย์หรือว่าเป็นสวัสดิการที่อาศัยกลไกตลาดอย่างเช่นธุรกิจประกันชีวิตธุรกิจประกันภัยเป็นต้นนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยในโลกก็ใช้ส่วนผสมของระบบสวัสดิการหลายรูปแบบโดยที่คำว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องของการมองว่าสวัสดิการคือสิทธิที่ประชาชนพึงได้รับจากรัฐนะคะไม่ใช่เป็นบริการที่ต้องไปซื้อหาเอาเองในท้องตลาดแล้วก็ไม่ใช่สวัสดิการที่ได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชนหรือว่าเป็นศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะคะทีนี้ก่อนที่จะเรื่องของมายาคติของรัฐสวัสดิการเนี่ยก็อยากจะพูดถึงความแตกต่างระหว่างข้อวิจารณ์กับมายาคติเล็กน้อยนะคะเพราะว่าประวัติศาสตร์บอกเราหลายเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยว่าจริงๆแล้วมายาคติหลายเรื่องมันเป็นเพียงสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันจริงนะคะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยเรามีข้อมูลหลักฐานมากขึ้นเพื่อพิสูจน์แล้วก็เราก็ตระหนักว่ามันไม่จริงหรือว่ามันไม่จริงเสมอไปนะคะประวัติศาสตร์ของรัฐสวัสดิการก็บอกเราด้วยว่านโยบายแนวรัฐสวัสดิการในต่างประเทศเนี่ยต้องผ่านการทดลองนะคะผ่านการลองผิดลองถูกผ่านการปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์แล้วก็เท่าทันต่อปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ทิ้งแก่นสำคัญของแนวคิดก็คือการดูแลสวัสดิการให้กับประชาชนนโยบายที่เคยใช้การได้ดีในอดีตนะคะที่อดีตในยุคที่ประชากรขยายตัวสูงนะคะอัตราการเกิดในระดับสูงก็อาจจะใช้การไม่ค่อยได้ดีแล้วในสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคสังคมสูงวัยระดับสุดยอดที่ประชากรสูงวัยมีสัดส่วนมากกว่า1ใน5ของทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเราควรจะแยกแยะระหว่างข้อวิจารณ์รัฐสวัสดิการกับมายาคติหรือว่าอคติที่แฝงอยู่ในข้อวิจารณ์เหล่านั้นนะคะเพราะว่าข้อวิจารณ์จำนวนมากเนี่ยก็มีเหตุผลที่น่ารับฟังแล้วก็น่าจะสำคัญต่อการปรับปรุงรัฐสวัสดิการให้มีความยั่งยืนมีความต่อเนื่องแล้วก็ช่วยให้เรารับมือกับความท้าทายใหม่ๆได้นะคะทีนี้มายาคติหรืออคติที่เกี่ยวกับรัฐสวัสดิการที่เห็นว่ายังคงแพร่หลายในสังคมไทยเนี่ยมีอยู่หลายเรื่องนะคะแต่ว่าถ้าจะให้มาร้อยเรียงแล้วสรุปเป็นประโยคเดียวเนี่ยก็อาจจะสรุปได้แบบนี้นะคะประโยคนี้ก็จะบอกว่าคนทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองการแจกเงินจะทำให้คนขี้เกียจคนไทยยังไม่พร้อมรัฐราชการจะขยายใหญ่
เทอะทะคอร์รัปชันจะเพิ่มเป็นเงาตามตัวรัฐสวัสดิการจะถ่วงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสุดท้ายจะหาเงินจากที่ไหนมาจ่ายนะคะงั้นเราอาจจะเอามายาคติทั้งหลายในประโยคนี้เนี่ยมาจัดหมวดหมู่เป็น3ด้านก็คือมายาคติด้านศีลธรรมมายาคติด้านการเมืองแล้วก็มายาคติด้านเศรษฐกิจนะคะซึ่งที่จริงมายาคติเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันนะคะแต่คิดว่าจะแยกแบบนี้ก็เป็นประโยชน์ในการสำรวจแล้วก็ถกเถียงในที่นี้ก็เลยจะขอพูดถึงไปทีละด้านเริ่มจากมายาคติด้านศีลธรรมก่อนนะคะข้อแรกก็คือวลีที่ว่าคนทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองคนที่ชอบยกข้ออ้างทำนองนี้เวลาเราพูดถึงรัฐสวัสดิการแล้วเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยก็มักจะเชื่อว่าสถานภาพและสถานการณ์ของคนทุกคนถึงที่สุดแล้วมันไม่ได้เกิดจากความบังเอิญหรือโชคชะตาหรือว่าปัจจัยภายนอกเป็นหลักแต่เกิดจากผลเป็นผลจากการกระทำของตัวเองเป็นหลักนะพูดง่ายๆก็คือคนรวยรวยเพราะขยันคนจนก็จนเพราะขี้เกียจเราทำตัวเราเองและดังนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองงั้นพอคิดเชื่อแบบนี้แล้วก็แปลว่าไม่ใช่หน้าที่อะไรของรัฐที่จะมารีดภาษีจากคนที่ประสบความสำเร็จด้วยลำแข้งของตัวเองไปอบอุ้มคนอื่นในสังคมนะมันก็มองว่าการทำแบบนี้ก็ไม่ยุติธรรมแต่ความเชื่อข้อนี้เนี่ยถูกท้าทายด้วยความจริงที่เราเห็นอยู่ซึ่งหน้านะคะในสังคมทุกวันนี้ที่ต้องบอกว่าเป็นสังคมอำนาจนิยมนะคะอภิมหาเศรษฐีหลายคนร่ำรวยจากการเถลิงอำนาจผูกขาดในระบอบที่เป็นคณาธิปไตยมากขึ้นนะคะเป็นระบอบที่อำนาจทางการเมืองและอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยกระจุกตัวอย่างแน่นแฟ้นแล้วก็หนุนเสริมซึ่งกันและกันสังคมที่คนจำนวนมากตัดสินใจจบชีวิตตัวเองไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ขยันนะคะแต่ว่าเขาขยันอย่างถึงที่สุดแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถเอาตัวให้พ้นจากหนี้กองโตได้แล้วก็เป็นสังคมที่นักเรียนยากจนพุ่งสูงเป็นประวัติการมากถึง 1.3 ล้านคนในช่วงโควิด-19 ความจริงที่เราพบเห็นเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ทำให้คำกล่าวที่ว่าคนรวยรวยเพราะขยันคนจนจนเพราะขี้เกียจนับวันก็ยิ่งดูเป็นมายาคติเราจะรับผิดชอบตัวเองล้วนๆโดยที่รัฐหรือว่าสังคมไม่ยื่นมือมาได้ยังไงในเมื่อความจริงก็คือว่าไม่น่าจะมีความสำเร็จหรือความล้มเหลวอะไรไม่น่าจะมีความร่ำรวยหรือความยากจนระดับไหนที่เราได้มาด้วยเจตจำนงแล้วก็ความสามารถของตัวเองการกระทำของตัวเองอย่างเดียวนะคะดังที่ปรีดีพนมยงรัฐบุรุษอาวุโสก็เคยกล่าวไว้นะคะว่ามนุษย์ที่เกิดมาย่อมเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ต่อกันเช่นคนจนนั้นเพราะฝูงชนอาจจะทำให้จนก็ได้คนที่เคยทอผ้าด้วยฝีมือเมื่อมีเครื่องจักรมาแข่งขันคนที่เคยทอผ้าด้วยมือก็ต้องเลิกหรือว่าคนจนหรือว่าคนที่รวยเวลานี้ก็ไม่ได้รวยเพราะแรงงานของตัวเองเลยเช่นผู้ที่มีที่ดินมากคนหนึ่งในกรุงเทพซึ่งเดิมราคาน้อยภายหลังที่ดินมีราคาแพงก็สร้างตึกสูงๆดังนี้ราคาที่ดินที่แพงขึ้นเนื่องจากฝูงชนไม่ใช่เพราะการกระทำของคนคนนั้นฉะนั้นจึงถือว่ามนุษย์ต่างมีหนี้ตามธรรมจริยาต่อกันจึงต้องร่วมประกันภัยต่อกันและร่วมกันในการประกอบเศรษฐกิจนะคะข้อความนี้มาจากการค้นคว้าของอาจารย์ถาปนันท์นิพิทกุลเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเชื่อในมายาคติแบบอิสระนิยมนะคะหรือว่า libertarian ในแนวคิดตะวันตกเนี่ยที่ว่าคนทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองเราก็ควรจะหันมาเชื่อหรือว่ามาใช้แนวคิดพาราดรภาพแทนนะคะตามวิสัยทัศน์ของปรีดีพนมยงค์ซึ่งสอดคล้องกับความจริงมากกว่าแล้วก็น่าจะช่วยสร้างสังคมที่น่าอยู่มากกว่าดังคำกล่าวของปรีดีที่ว่ามนุษย์จำต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในประเทศหนึ่งถ้ามนุษย์คนหนึ่งต้องรับทุกข์เพื่อนมนุษย์อื่นก็รับทุกข์ด้วยจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามเหตุฉะนั้นเพียงแต่มีความอิสระและเสมอภาคจึงยังไม่เพียงพอจะต้องมีการช่วยเหลือกันฉันพี่น้องด้วยนะคะนี่ก็เป็นความสำคัญของเรื่องพาราดรภาพนะคะมายาคติด้านศีลธรรมข้อต่อไปก็คือบอกว่าการแจกเงินเนี่ยจะทำให้คนขี้เกียจนะคะความเชื่อนี้ก็วาดภาพไปนะคะว่าถ้าเกิดว่าคนได้เงินมาฟรีๆก็จะรอรับเงินจากรัฐไม่ออกไปหางานทำก็จะพึ่งพิงแต่เงินช่วยเหลือไปเรื่อยๆนะคะหรือว่ามองว่าถ้าเกิดว่าคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลต่างๆได้ฟรีเนี่ยก็จะไม่ได้สนใจดูแลสุขภาพตัวเองนะคะก็จะทำตัวในลักษณะที่เข้าโรงพยาบาลป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเศรษฐศาสตร์เรียกพฤติกรรมทำนองนี้เนี่ยว่าจริยวิบัติหรือว่า moral hazard นะคะถึงแม้บางท่านก็อาจจะฟังแล้วก็รู้สึกเหลือเชื่อนะคะจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะมันจะมีคนสักกี่คนที่เต็มใจจะอยู่เฉยๆนะคะอยู่ได้ด้วยเงินช่วยเหลือไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สนใจเสียงติฉินนินทาแล้วก็ไม่รู้สึกละอายแก่ใจตัวเองแล้วจะมีคนกี่คนที่จะรีบไปทำตัวเหลวแหลกทันทีนะคะที่ได้รับสวัสดิการสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยจนตัวเองป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลนะคะแต่ว่ากระนั้นก็ตามในเมื่อคนจำนวนมากก็ยังคงมีความเชื่อมีภาพจำแบบนี้อยู่เนี่ยการที่จะทลายมายาคติข้อนี้ก็เลยต้องหันไปดูข้อมูลเชิงประจักษ์จากโลกแห่งความจริงนะคะจากผลการศึกษาที่ไปประเมินผลลัพธ์ของโครงการสวัสดิการโดยรัฐซึ่งตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาก็มีนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากนะคะแทบทุกทวีปทั่วโลกเนี่ยพยายามนำเสนอผลการวิจัยเชิงประจักษ์มาอธิบายให้เราเห็นว่าความเชื่อที่ว่าการแจกเงินจะทำให้คนขี้เกียจเนี่ยเป็นมายาคติยังไงงานวิจัยจำนวนมาก
ชี้ว่าสวัสดิการที่ถูกออกแบบมาอย่างดีไม่เพียงแต่ทำให้ไม่เพียงแต่ไม่ทำให้คนขี้เกียจเท่านั้นนะคะแต่ยังจะช่วยเพิ่มอัตราการมีงานทำด้วยซ้ำไปนะคะก็ขออนุญาตยกตัวอย่างงานวิจัยบางชิ้นนะคะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งในปี2548ชี้ว่าระบบที่โอนเงินสมทบผู้มีรายได้น้อยในอเมริกานี้เป็นระบบที่เขาเรียกว่า Earned Income Tax Credit หรือว่า EITC ซึ่งเป็นโครงการโอนเงินสดที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลกลางอเมริกานะคะได้โครงการนี้เนี่ยได้ช่วยเพิ่มอัตราการมีงานทำของแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็แทบไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่บอกว่าคนที่มีงานทำอยู่แล้วเนี่ยมีชั่วโมงการทำงานน้อยลงงานวิจัยชิ้นสำคัญอีกชิ้นในปี2558นะคะนี้นำโดยอาจารย์อภิจิตบานจีซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์ไปศึกษาโครงการโอนเงินสดในประเทศกำลังพัฒนา6ประเทศได้แก่เม็กซิโกนิการากัวฮอนดูรัสฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและโมร็อกโกนะคะก็พบข้อสรุปอย่างชัดเจนว่าไม่มีหลักฐานในเชิงระบบใดๆที่บ่งชี้ว่าโครงการโอนเงินสดเหล่านี้เนี่ยลดทอนแรงจูงใจของคนที่จะทำงานต่อมาอีก2ปีนะคะปี2560คณะวิจัยเดียวกันก็ได้กลับไปย้อนดูผลการศึกษาผลการวิเคราะห์ของตัวเองอีกครั้งหนึ่งไปวิเคราะห์อีกรอบหนึ่งแล้วก็กลับมายืนยันข้อสรุปเดิมนะคะรายงานงานวิจัยที่ยืนยันข้อสรุปเนี่ยคราวนี้ก็พาดหัวนะคะตั้งชื่องานวิจัยว่าทลายภาพจำของผู้ได้รับสวัสดิการหลังยาว Debunking the Stereotype of Lazy Welfare Recipient นะคะก็แทบจะเป็นการเอาข้อสรุปมาอยู่ในชื่อของงานวิจัยนะคะงานวรรณกรรมอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นลักษณะวรรณกรรมปริทัศน์ก็คือไปสำรวจงานวิจัยแนวนี้หลายๆงานทั่วโลกอันนี้ในปี2561นะคะสำรวจงานวิจัยในอเมริกาและแคนาดาก็พบว่าถึงแม้ในงานวิจัยที่พบว่ามีผลกระทบนะคะจากโครงการโอนเงินสดเนี่ยต่อการจ้างงานผลกระทบนั้นก็อยู่ในระดับที่ต่ำมากๆโดยรายได้ที่เพิ่มขึ้น 10% จากโครงการโอนเงินเนี่ยจะลดอุปทานแรงงานลงเพียง 1% นะคะแล้วในขณะเดียวกันแม้ในกรณีที่โครงการเหล่านี้ไปลดชั่วโมงทำงานลงคนก็ไม่ได้นั่งนิ่งๆอยู่กับบ้านนะคะแต่ว่าเขาใช้เงินสดที่ได้รับเนี่ยเป็นทุนรอในการกลับไปเรียนเป็นทุนรอในการอัพสกิลหรือว่าเพิ่มทักษะตัวเองหรือว่าใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวระหว่างที่รองานที่เขาอยากทำมากกว่าเดิมงานวิจัยหลายชิ้นพบด้วยว่าสวัสดิการจากรัฐเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าการยกระดับมาตรฐานครองชีพเฉพาะหน้าของผู้ที่มีรายได้น้อยแต่ยังเป็นการลงทุนมองได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการลงทุนในสุขภาพและอาชีพการงานในอนาคตที่คุ้มค่าในระยะยาวนะก็มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งในปี2561ไปศึกษาโครงการ Prospera ของประเทศเม็กซิโกโครงการนี้เป็นโครงการโอนเงินสดอย่างมีเงื่อนไขหรือว่า Conditional Cash Transfer โครงการแรกในโลกส่งเงินให้กับครัวเรือนรายได้น้อยในเม็กซิโกเกือบ7ล้านครัวเรือนนะคะบนเงื่อนไขว่าจะต้องให้พ่อแม่ส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็พาลูกไปหาหมอตามกำหนดคณะวิจัยก็ตามไปดูผลลัพธ์ของโครงการนี้นะคะต่อชีวิตของเด็กๆเมื่อเวลาผ่านไปเป็นทศวรรษนะคะก็คือผ่านไปเป็น10ปี20ปีแล้วก็พบว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยสำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการติดกัน7ปีเขาจะได้ไปโรงเรียนนานกว่าเยาวชนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเป็นเวลา3ปีแล้วก็มีโอกาสมีงานทำสูงกว่าเยาวชนที่ไม่ได้ร่วมโครงการ 37% นะคะนอกจากนี้เนี่ยเด็กๆในโครงการ Prospera พอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ใช้เวลาทำงานต่อสัปดาห์มากกว่าเด็กจากครอบครัวที่ไม่ได้ร่วมโครงการนะคะเฉลี่ยมากกว่า9ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วก็มีรายได้สูงกว่าต่อชั่วโมงผลการศึกษาเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะมีผลการศึกษาอีกมากมายที่บอกเราอย่างชัดเจนว่าโครงการสวัสดิการของรัฐที่ออกแบบมาอย่างดีไม่เพียงแต่ไม่ทำให้คนขี้เกียจเท่านั้นแต่ยังมีส่วนสำคัญในการช่วยให้คนหางานแล้วก็ทำงานที่มีคุณค่าสำหรับตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวมากขึ้นทีนี้เราพูดถึงมายาคติด้านศีลธรรมไปแล้วนะคะก็ลองมาดูมายาคติด้านการเมืองกันบ้างนะคะก็มีเริ่มจากวลีที่บอกว่าคนไทยยังไม่พร้อมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าฟังแล้วเราจะรู้สึกยังไงนะคะถึงแม้ปัจจุบันนี้เนี่ย90ปีหลังจากการอภิวัตสยามก็ยังมีคนพูดว่าคนไทยยังไม่พร้อมสำหรับประชาธิปไตยอยู่ก็มันก็เลยฟังดูเหมือนเป็นอคตินะคะมากกว่ามายาคติที่ตั้งอยู่บนความเชื่อผิดๆอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคนที่บอกว่าคนไทยยังไม่พร้อมเนี่ยก็คงต้องให้เขาขยายความนะคะว่าเขาคิดว่าคนไทยยังไม่พร้อมกับรัฐสวัสดิการในแง่ไหนและเพราะอะไรถ้าเกิดเขาตอบว่าคนไทยยังไม่พร้อมเพราะว่าเรายังไม่มีวินัยมากพอที่จะใช้สวัสดิการอย่างรับผิดชอบถ้าจะพร้อมก็ต้องให้คนทั้งชาติเนี่ยมีวินัยสูงมากๆก่อนนะคะการตอบแบบนี้ก็อาจจะสะท้อนมายาคติ
ที่เราพูดไปแล้วก็คือการแจกเงินจะทำให้คนขี้เกียจซึ่งก็ได้อภิปรายไปแล้วนะคะถ้าเกิดเขาตอบว่าคนไทยยังไม่พร้อมเพราะว่ารัฐสวัสดิการต้องใช้เงินเยอะประเทศไทยยังเป็นประเทศกำลังพัฒนาไม่มีเงินพอจะจ่ายนะคะถ้าเกิดว่าถ้าจะจัดการรัฐสวัสดิการที่จริงเนี่ยจะต้องรอให้เป็นประเทศร่ำรวยก่อนข้อนี้ก็อาจจะสะท้อนมายาคติด้านเศรษฐกิจที่ว่าเราจะหาเงินจากไหนมาจ่ายนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันเป็นระดับต่อไปถ้าเกิดเขาเกิดตอบอีกตัวอย่างทางเรื่องนึงเขาอาจจะตอบว่าคนไทยยังไม่พร้อมเพราะว่ารัฐสวัสดิการจะทำให้รัฐราชการมีขนาดใหญ่กว่าเดิมนะคะมันจะเพิ่มโอกาสที่จะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นถ้าจะพร้อมได้เราก็ต้องแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันก่อนคำตอบแบบนี้ก็อาจจะสะท้อนมายาคติทางการเมืองนะคะที่ว่ารัฐราชการเนี่ยจะขยายใหญ่เทอะทะแล้วคอร์รัปชันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวซึ่งเรามาว่าเรื่องนี้กันเลยนะคะวลีที่ว่ารัฐราชการจะขยายใหญ่เทอะทะนะคะคอร์รัปชันจะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวถ้าเกิดเราทำรัฐสวัสดิการแน่นอนนะคะการขยายสวัสดิการของรัฐเนี่ยแปลว่าเราจะมอบหมายหรือเราคาดหวังให้รัฐมีอำนาจหน้าที่มากขึ้นแต่ว่าการขยายบทบาทหน้าที่ของรัฐไม่ได้จำเป็นจะต้องนำไปสู่ภาวะที่รัฐราชการมีขนาดใหญ่เทอะทะอุ้ยอ้ายไร้ประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันที่มากขึ้นนะคะที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่ว่าเราจะพัฒนารัฐสวัสดิการหรือว่าไม่ทำเราก็จำเป็นอยู่แล้วที่จะต้องปฏิรูประบบราชการจำเป็นอยู่แล้วที่เราจะต้องยกเครื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเพราะว่าสองเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากในตัวมันเองการยกปัญหาเรื่องรัฐราชการไร้ประสิทธิภาพและการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นมาเป็นข้ออ้างหรือว่าบอกว่ามันเป็นเหตุผลในการที่จะไม่ทำรัฐสวัสดิการเนี่ยมันก็เลยเป็นวิธีใช้เหตุผลแบบจับแพชนแกะหน่อยๆนะคะก็อาจจะคล้ายกับการบอกว่าคนไทยเราไม่ควรมีสิทธิสมรสเท่าเทียมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในการแก้กฎหมายอีกหลายฉบับนะคะแล้วก็ทำให้รัฐมีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพตามมาหรือบอกว่าเราไม่ควรเลิกทาสเพราะว่าธุรกิจที่ใช้แรงงานทาสเนี่ยเขาจะต้องแบกรับต้นทุนมากขึ้นในความเป็นจริงนะคะเราสามารถที่จะผลักดันรัฐสวัสดิการควบคู่ไปกับการลดขนาดของรัฐราชการส่วนกลางนะคะลงได้เราสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการลดการทุจริตคอร์รัปชันได้ด้วยการเพิ่มกลไกความโปร่งใสนะคะเพิ่มบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่นกลไกการกระจายอำนาจแล้วก็รวมถึงบทบาทของกลุ่มชุมชนในการจัดสรรแล้วก็ติดตามสวัสดิการต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นในฐานะที่เคยทำวิจัยเกี่ยวกับการเงินชุมชนในประเทศไทยเนี่ยก็คิดว่าการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการนะคะหรือว่าในอนาคตอาจจะรวมถึงบำนาญทั่วหน้าเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีจ้างกลุ่มชุมชนที่เขาคุ้นเคยรู้จักกับสมาชิกในชุมชนเป็นอย่างดีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มออมทรัพย์หรือว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนเนี่ยให้เป็นตัวแทนหรือว่าเป็นเอเจนต์ในการที่จะจ่ายเงินแล้วก็ติดตามดูแลผู้ที่ได้รับสวัสดิการแทนที่จะไปรวมศูนย์ไว้ที่หน่วยงานราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคเป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของทางเลือกในการจัดการที่ไม่ได้แปลว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยจะต้องนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้นหรือว่ารัฐราชการที่เทอะทะไร้ประสิทธิภาพเสมอไปนะคะสองข้อเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเนี่ยก็เป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นมายาคติด้านศีลธรรมนะคะแล้วก็ด้านการเมืองนะคะก็พูดไปแล้ว4ข้อนะคะทีนี้ลองมาดูมายาคติด้านสุดท้ายก็คือมายาคติที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดูบ้างนะคะมายาคตินี้ก็จะเริ่มจากวลีที่บอกว่าถ้าเราทำรัฐสวัสดิการเนี่ยมันจะถ่วงความเจริญมันจะถ่วงการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งคนที่พูดแบบนี้เนี่ยก็คงมองเห็นแต่ค่าใช้จ่ายของรัฐสวัสดิการในแต่ละปีแต่อาจจะมองไม่เห็นประโยชน์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจากสวัสดิการหรือว่าพูดอีกอย่างก็คือว่าเขาไปมองว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยคือการใช้จ่ายที่สูญเปล่าแทนที่จะมองว่าเป็นการลงทุนในคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะที่จริงเนี่ยการช่วยประชาชนลดหรือว่าจัดการความเสี่ยงที่เจอในชีวิตของประชาชนเนี่ยมันไปช่วยสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยนะคะในแง่ที่ว่าเราจะได้ประชาชนที่มีศักยภาพมากขึ้นซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็ขาดไม่ได้ในยุคที่การพัฒนาเศรษฐกิจไม่สามารถที่จะละเลยเศรษฐกิจฐานความรู้หรือว่าเศรษฐกิจดิจิทัลหรือที่รัฐบาลชอบพูดว่าไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยต้องมีการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสำหรับคนที่กลัวนะคะบางคนก็อาจจะกลัวว่าการพัฒนารัฐสวัสดิการเนี่ยจะไปฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะว่ามันไปบั่นทอนแรงจูงใจในการทำงานของคนนะคะซึ่งข้อนี้ก็น่าจะเป็นแค่ความกลัวที่ต่อยอดมาจากมายาคติที่เราคุยกันไปแล้วก็คือมายาคติที่บอกว่าการแจกเงินจะทำให้คนขี้เกียจนั่นเองนะคะส่วนคนที่กลัวว่าบางคนก็บอกว่าค่าใช้จ่ายในรัฐสวัสดิการเนี่ยมันจะไปสร้างภาระทางการคลังที่สูงมากจนวันนึงก็อาจจะระเบิดออกมาเป็นวิกฤตนะคะคนที่กลัวแบบนี้ก็อาจจะสับสนระหว่างวิธีรับมือกับปัญหา
นะคะระหว่างวิธีรับมือกับปัญหากับสาเหตุของปัญหานะคะเพราะว่าข้อเท็จจริงที่เราเห็นในอดีตว่าบางประเทศเนี่ยหันรายจ่ายด้านสังคมลงในช่วงที่เกิดเศรษฐกิจถดถอยหรือว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจรัฐเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าเนี่ยไม่ได้แปลว่ารายจ่ายด้านสังคมเหล่านั้นเป็นสาเหตุของภาวะเศรษฐกิจถดถอยอาจารย์โจเซฟสติกลิตซ์นะคะซึ่งท่านก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลคนหนึ่งที่สนใจเรื่องรัฐสวัสดิการก็ชี้ว่าในประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่เราไม่เคยมีวิกฤตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ครั้งไหนเลยที่เกิดจากรัฐสวัสดิการวิกฤตหลายครั้งเกิดจากความฟุ้งเฟ้อในภาคการเงินต่างหากนะคะซึ่งก็เป็นวงการที่หลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐสวัสดิการนี่แหละอาจารย์สติกลิตซ์เสนอด้วยนะคะว่าที่จริงเนี่ยเราต้องมองไปเรื่องของการปฏิรูปโลกาภิวัตน์นะคะเพื่อที่จะลดขอบเขตการแข่งขันการลดภาษีเพื่อจูงใจนักลงทุนนะคะซึ่งไอ้การแข่งกันลดภาษีเพื่อจูงใจเนี่ยก็อาจจะมีส่วนจำกัดศักยภาพทางการคลังในการส่งมอบรัฐสวัสดิการแล้วก็อาจารย์ก็เสนอด้วยว่ารัฐจะต้องสามารถเก็บภาษีจากบริษัทข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะวงการเศรษฐศาสตร์มีหลักฐานมากมายที่บอกเราว่ารัฐสวัสดิการมีส่วนสร้างสังคมที่คนเท่าเทียมกันมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำและสังคมแบบนั้นก็มักจะไปได้ดีทั้งในแง่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ในแง่ของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเพราะว่ามันช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งขนาดใหญ่นะคะจากความเหลื่อมล้ำงานวิจัยจากนักเศรษฐศาสตร์สแกนดิเนเวียนะคะหลายชิ้นบอกว่าคนในสังคมที่มีตาข่ายสังคมแข็งแรงเนี่ยเขาจะมีทัศนคติที่ยินดีเรียกว่าเปิดรับนะคะยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปิดใจทดลองกับสิ่งใหม่ๆมากกว่านะคะเพราะว่ามีตาข่ายสังคมรองรับเขาอย่างเข้มแข็งแล้วแต่ก็แน่นอนนะคะนักสวัสดิการเองเนี่ยก็จำเป็นจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่ในยุคที่ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอปัญหาเร่งด่วนระดับโลกอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมันมาพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่เป็นเส้นตรงเนี่ยก็บอกว่าเราจะต้องหาทางเลือกนะคะหรือว่าหาทางปลดล็อกการเติบโตทางเศรษฐกิจออกจากผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมบางอย่างอย่างเช่นการเข้าสู่สังคมสูงวัยแน่นอนว่าเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐสวัสดิการนักเศรษฐศาสตร์หลายคนชี้ว่าประเทศร่ำรวยในโลกตะวันตกต่างกำลังเข้าสู่ยุคที่เศรษฐกิจเนี่ยแทบจะไม่เติบโตแล้วในระยะยาวเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าทางการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูงเนี่ยกำลังจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในอนาคตซึ่งนั่นก็แปลว่ากลยุทธ์การออกแบบและการจัดการรัฐสวัสดิการนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็เราก็มักจะมองไปที่การใช้เงินภาษีเป็นแหล่งรายได้หลักเนี่ยก็จะต้องมีการทบทวนนะคะเพื่อดูว่าเราจะสามารถปลดล็อกรัฐสวัสดิการออกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจได้หรือไม่แล้วก็ทำอย่างไรดีนะคะซึ่งนั่นหมายถึงการมองหาแหล่งรายได้ใหม่ๆที่จะถูกกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจน้อยกว่าเดิมแล้วก็ช่วยตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมของเราด้วยอย่างเช่นไปเน้นการเก็บภาษีทรัพย์สินภาษีมรดกภาษีคาร์บอนเหล่านี้เป็นต้นมากกว่าภาษีเงินได้นะอันนี้เป็นตัวอย่างการจัดการฝั่งอุปทานหรือว่าซัพพลายของสวัสดิการส่วนฝั่งความต้องการหรือว่าอุปสงค์ของสวัสดิการเนี่ยเราก็อาจจะศึกษาสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์บางคนเริ่มใช้คำว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองของยุคหลังการเติบโตนะเริ่มมีการใช้คำว่า post growth era ยุคที่เราเลยยุคหลังการเติบโตคือยุคที่เราไม่สามารถจะคาดหวังการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูงมากๆได้อีกนั้นในการจัดการฝั่งความต้องการสวัสดิการเนี่ยก็เราก็อาจจะไปสำรวจดูนะคะว่าเราจะสามารถลดความต้องการด้วยการกระจายการเข้าถึงงานการเข้าถึงทรัพยากรแล้วก็โอกาสต่างๆให้มันดีกว่าเดิมได้ยังไงแล้วเราจะสามารถเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมถึงศักยภาพของชุมชนแล้วก็ครอบครัวยังไงได้บ้างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมายาคติประการสุดท้ายนะคะก็อาจจะเป็นวลีที่บอกว่าแล้วเราจะหาเงินจากไหนมาจ่ายอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะว่าประเทศที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยต้องเป็นประเทศร่ำรวยก่อนประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนานะคะจะหาเงินจากไหนนะคะซึ่งที่จริงเนี่ยที่ผ่านมาก็มีนักเศรษฐศาสตร์ไทยนี่แหละนะคะหลายคนผู้เชี่ยวชาญหลายท่านออกมาชี้ช่องทางเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูประบบภาษีให้มันมีความก้าวหน้ามากขึ้นเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินมากขึ้นลดการรั่วไหลของภาษีลงนะคะแต่ว่าดิฉันก็อยากจะในที่นี้ก็ชวนให้มองอีกมุมด้วยนะคะก็คือมองจากคำถามที่ว่าวันนี้เราอยู่ในสังคมที่ใช้เงินภาษีเราแบบไหนนะคะก็ลองมองไปรอบๆตัวจากข่าวเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้นะคะไม่ต้องมองย้อนไปไกลนะคะเราก็อยู่ในยุคที่รัฐตกลงจ่ายเงินเป็นหมื่นล้านนะคะซื้อเรือดำน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์
ข้ามานะคะมีนายพลเกินมากเกินความจำเป็นนะคะนี่เป็นพูดถึงเรื่องของกองทัพนะคะหลายร้อยคนที่เป็นนายพลเนี่ยไม่ได้มีความรับผิดชอบชัดเจนนะคะเราเป็นสังคมที่มีอภิมหาเศรษฐีหนีภาษีที่ดินชนิดที่เรียกต้องเรียกว่าไม่แคร์สื่อนะคะปลูกกล้วยหลายพันหลายหมื่นต้นนะคะแล้วการไม่แคร์สื่อเนี่ยบางท่านเอาไปโฆษณาด้วยซ้ำว่านี่เป็นโครงการ CSR นะคะคืนกำไรสู่สังคมเศรษฐีบางคนนะคะก็ไปซอยที่ของเขานะคะที่เป็นที่แปลงใหญ่เนี่ยเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวทีๆนะคะเพื่อให้มันไปเรียกว่าไปมีลักษณะที่จะไปสร้างที่ตาบอดขึ้นมาซึ่งดูมันไม่มีเหตุผลทางธุรกิจอะไรเลยนะคะยกเว้นว่าอยากเลี่ยงภาษีเพราะใครจะอยากไปที่ดินที่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวใครจะไปทำอะไรได้นะคะส่วนภาษีมรดกนะคะซึ่งก็เคยเป็นความคาดหวังนะคะเราก็ผลักดันกันมานานหลายปีนะคะเคยถูกคาดหวังว่าเนี่ยมันจะช่วยสร้างรายได้เข้ารัฐเป็นกอบเป็นกำแล้วก็จะช่วยภาษีมรดกเนี่ยที่จริงในหลักการก็จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำสองเด้งนะคะเด้งแรกก็คือเก็บมรดกจากเศรษฐีนะคะแล้วก็เอารายได้จากภาษีนั้นเนี่ยมาจัดสวัสดิการให้กับประชาชนสุดท้ายก็ได้ออกเป็นกฎหมายนะคะในยุคสนช.หรือว่าสภาแต่งตั้งนะคะภายใต้คสช.ก็ถ้าย้อนไปดูนะคะผ่านมา5ปีเก็บได้จริงเพียงละปีละไม่กี่ร้อยล้านบาทนะกลายเป็นภาษีที่เราเก็บได้เป็นอันดับท้ายๆของประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าดูกรณีเหล่านี้นะคะบอกเราว่าสังคมไทยเนี่ยไม่ใช่สังคมที่ไม่มีทรัพยากรนะคะเราไม่ใช่สังคมที่สิ้นไร้ไม้ตอกเราไม่ใช่สังคมที่ไม่มีเงินจ่ายเพื่อรัฐบริการเป็นแค่ว่าที่จริงเราเป็นสังคมที่ผู้มีอำนาจเนี่ยยังไม่ได้เห็นหัวประชาชนมากพอนะคะแล้วก็ยังไม่ได้วางคนเป็นหัวใจและเป้าหมายของการพัฒนาเท่านั้นเองอันนี้ฉันก็เชื่อว่าบททดสอบที่แท้จริงนะคะว่าสังคมของเรามีสิทธิเสรีภาพขนาดไหนเรามีความเจริญทางวัตถุและจิตใจแค่ไหนเนี่ยมันวัดไม่ได้จากสิทธิเสรีภาพและความเป็นอยู่ของอภิสิทธิชนหรือว่าคนที่ชนชั้นนำที่อยู่บนสุดยอดของพีระมิดนะคะแต่ว่าเราจะต้องวัดจากระดับสิทธิเสรีภาพและความเป็นอยู่ของสมาชิกที่อ่อนแอที่สุดไร้อำนาจการต่อรองที่สุดนะคะรวมถึงว่าเราต้องมองไปในอนาคตมองแนวโน้มสิทธิเสรีภาพและความเป็นอยู่ของคนรุ่นหลังที่เขายังไม่เกิดมาด้วยตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นรัฐสวัสดิการถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความยุติธรรมทางสังคมมันไม่ได้เป็นแค่หนทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษที่21ที่จะตอบโจทย์ความท้าทายของเราได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของคำถามที่ว่าเราอยากจะเป็นคนแบบไหนแล้วเราอยากจะอยู่ในสังคมแบบไหนนะคะดิฉันมองว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยเป็นหัวใจของการสร้างสังคมที่น่าอยู่สังคมที่เอื้อให้สมาชิกมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมีจิตสาธารณะมีพระราดรภาพกับเพื่อนพลเมืองนะคะรวมถึงเป็นสังคมที่สามารถเป็นความหวังให้กับคนรุ่นใหม่แล้วก็คนรุ่นหลังของเราได้ขอบคุณค่ะ